ับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นนะคะอยู่กับออมและกล้าเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีข่าวบันเทิงมาเป็นขบวนเหมือนเดิมเลยนะครับให้อัปเดตกันกับคุณผู้ชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็ดูใน Headlines ครับเกรทวรินทร์แปลกใจรับบทผู้ชายปากจัดแต่กระแสดีปัดดีใจที่กลับบ้านแล้วขายทองได้มากขึ้นสัมภาษณ์คู่บอยมากี้ครั้งแรกในรอบ8เดือนยืนยันสัมพันธ์ยังดีเหมือนเดิมครับได้นะคะเราก็เหมือนเดิมดีแมทเดมอนร่วมประชุมแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่สวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวคู่รักเกาหลีอีกคู่คราวนี้ถึงคิวของจูวอนและโบอาครับวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยพระเอกหนุ่มปากจัดคนนี้ก่อนดีกว่านะครับหลายๆฉากทุกคนถึงกับเนี่ยโหยคุณตอนที่ฉันดูอยู่นี่เราจะต้องดูตอนแต่งหน้าพอดีใช่ไหมสะดุ้งตลอดเลยอะเวลาบอกโอ้โหว่ากราดนางเอกทีที่เขาว่าผู้หญิงกันแบบนี้เลยเหรอผู้ชายสมัยนี้เลยแบบเนี้ยนะครับก็มาเมาส์กันถึงประเด็นนี้นะครับบวกถึงอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าเร่งถ่ายละครอยู่จะหมดสัญญากับวิกพระราม4หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปถามกันหน่อยครับปั๊มสกปรกจะมีอะไรกับผัวชาวบ้านทั้งที่เมียเขานอนอยู่ในบ้านทำตัวทุเรศอยู่กับผู้หญิงหากินนี่เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับพลิกบทบาทเป็นพระเอกมาสร้ายครั้งแรกก็ทำเอาสาวๆหลายคนเนี่ยถึงกับใจละลายกับความดิบและเถื่อนของเกรทวรินทร์ครับในละครเรื่องคนละขอบฟ้าโดยเฉพาะฉากที่ปะทะคารมกับนางร้ายอย่างดิวอริสราที่เกรทก็ยอมรับเลยว่าปากจัดสุดๆแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่เพราะว่าเรตติ้งที่พุ่งสูงเนี่ยก็เลยทำให้งงอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายปากร้ายหรือเปล่ากันนะละครเรื่องนี้จบไปครับพระเอกผิวเข้มของเราบอกว่าตอนนี้ยังมีละครที่เร่งถ่ายทำอยู่อีกหนึ่งเรื่องและเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าต้องเร่งถ่ายทำนี่แหละคนก็เลยเมาส์กันว่าเพราะว่าใกล้หมดสัญญากับวิกพระรามสี่แล้วหรือเปล่าครับได้มีสัมผัสเรื่องคู่กับเราแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านักวิทยาศาสตร์นะคะคนที่คิดต้นปีใหม่ด้วย SK2 Facial Treatment Essence Limited Edition ด้วยลวดลายของนกที่เร่งถ่ายละครเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเลยสัญญากับช่อง3แล้วครับไม่มีอะไรนะครับก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสัก 2-3 ปีอะฮะจากครั้งเก่าที่เซ็นเหรอคะไม่ใช่เซ็นล่าสุดจากเซ็นล่าสุดครับอ๋อเซ็นล่าสุดที่แล้วใช่ครับเอาเป็นว่าเรื่องสัญญาผมว่าไม่มีปัญหาคาแรคเตอร์ผู้ชายปากจัดที่หลายคนจะแชร์แบบเรื่องการด่าของพี่เกย์ไม่คาดคิดเลยครับไม่คาดคิดเลยเพราะว่าเราเล่นละครแล้วยังไม่เคยเล่นบทนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นบทที่แบบค้าขาต้องบอกก่อนว่าตอนเล่นเนี่ยแค่เห็นไดอะล็อกเราก็รู้สึกแบบต้องพูดอย่างนี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเราเป็นวรินทร์ถูกไหมฮะแต่พอไปเล่นเราต้องเป็นชินภัทรถูกไหมฮะมันต้องแยกให้ออกด้วยความที่เรารู้สึกว่าไดอะล็อกพวกนี้มันไกลจากตัวเรามากจริงๆเพราะเราไม่เคยที่จะแค่ด่าว่าปกติเราก็ไม่เคยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วต้องไปประโยคแบบนั้นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างไกลตัวมากเคยแบบว่าต้องแบบเฮ้ยดิวพี่ขอโทษพี่เล่นละครนะพี่ไม่เคยด่าใครแรงขนาดนี้เลยส่วนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะที่ถูกแซวว่าเจ้าตัวกลับไปช่วยที่บ้านขายทองแล้วสามารถเรียกลูกค้าสาวๆได้เพียบเลยเกรทบอกว่าเรื่องนี้เป็นความภูมิใจมากไม่ใช่เพราะว่าได้ลูกค้ามาเยอะแต่เพราะว่าได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกับครอบครัวค่ะทุกครั้งที่ผมโดนคำถามการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีคือผมว่าทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากคือไม่ใช่ว่าเรียกลูกค้าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าช่วงเทศกาลคนจะเยอะอยู่แล้วคนก็จะซื้อทองกันเยอะอยู่แล้วซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรอย่างงี้กันเยอะอยู่แล้วเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมนะในการที่เราทำงานอยู่ในกรุงเทพอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับการทำงานที่เราไม่ได้หยุดเลยอะไรเงี้ยการได้กลับบ้านได้กลับต่างจังหวัดไปอยู่กับครอบครัวได้ไปช่วยพ่อแม่ได้เจอพ่อเจอแม่เจอน้องอะไรเงี้ยมันเป็นงานพักผ่อนที่ดีมากลูกสะพ้ายแบบว่าขายทองช่วยเลย ผมถ่ายรูปที่บ้านเหนื่อยกว่าทำงานอีกฮะเซลฟี่ทั้งวันเลยครับก็ดีใจครับแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ากลับบ้านครั้งนี้เนี่ยเกรทยังไม่มีสาวคนไหนไปแนะนำในฐานะลูกสะพ้ายเจ้าตัวยืนยันว่ายังใช้สถานะโสดเหมือนเดิมถ้ามีใครในใจเมื่อไหร่จะรีบบอกแน่นอนครับนิวพัทนะคะนิวพัท
เคลียร์ไปหลายประเด็นใช่ที่เดียวเลยนะครับตามนั้นครับถูกต้องค่ะแต่เรื่องนี้แรงจริงๆค่ะถูกใจหลายคนทีเดียวนะคะมาที่คู่นี้ดีกว่านะโอ้โหไม่ได้เห็นเขาออกงานคู่กันนานพอออกงานคู่กันทีมาร์กี้กับบอยนี่เรียกเสียงกรี๊ดได้ดีทีเดียวนะคะก็ต้องเคลียร์ประเด็นเรื่องของการจบสัมพันธ์คู่จิ้นอู้คราวนี้กลับมาเนี่ยยังดูแบบว่ารักกันสนิทสนมกลมเกลียวเหมือนเดิมไหมรวมไปถึงประเด็นคุณมาร์กี้ที่มีคนแซวบอกว่าอุ้ยคบกับคุณป๊อกแล้วเนี่ยทำไมดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนแก่นแก้วขึ้นดูแก่นขึ้นหรือเปล่านะคะเอาไปถามเธอกันค่ะ17พฤษภาคมนะคะเป็นครั้งล่าสุดที่คู่เกรียนคู่จิ้นอย่างบอยปกรณ์และมาร์กี้เนี่ยออกงานอีเวนต์คู่กันค่ะซึ่งทิ้งช่วงเวลาไปนานนับครึ่งปีนะคะก็มีกระแสข่าวมาว่าที่บอยมาร์กี้ไม่รับงานคู่กันนั้นก็เป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีหวานใจแล้วนะคะอย่างไฮโซป๊อกช่วงเย็นวันนี้นะคะทั้งคู่ก็ออกงานอีเวนต์คู่กันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็จับสังเกตกิริยาของทั้งคู่ว่าเอ๊ะมีอาการเหินห่างกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่เหมือนว่าระยะห่างเนี่ยก็ไม่ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่เนี่ยลดลงเลยค่ะถูกต้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รักกับเธอจะรักกับใครไม่เคยใจให้ใครที่ไหนจะรอจนเธอเปิดใจให้ฉันเข้าไปไม่ว่านั้นจะเท่าไหร่ใช่ใช่ขอจะไม่มีก่อนแต่เธอยอมรับคนที่ฉันปล่อยนานนานไหมนานครึ่งปีครึ่งปีประมาณนั้นที่บอกว่างานคู่อาจจะดับลงเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของแบบกิ๊กมีแฟนอะไรอย่างงี้ด้วยแบบไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวพี่บอยเขาก็มีแฟนหรือเปล่าไม่มีครับไม่เกี่ยวมันก็น่าจะเป็นแบบเรื่องของละครมากกว่าผมว่ามันไม่มีละครชนกันแน่มันเป็นเรื่องคิวเนาะมันอยู่ที่คิวมันมีงานติดต่อเข้ามาแล้วแบบเนี่ยคู่กี้อะไรอย่างเงี้ยบอยเพราะที่จริงไม่ได้แบบพี่บอยค่ะแต่ว่ากี้ไม่เกี่ยงงานคืองานไหนก็รับเหมือนพี่บอยอ่ะพี่บอยงานไหนก็รับไม่ได้แบบว่าถ้าแบบเจอกี้แล้วไม่รับหรือว่ากี้เจอพี่บอยแล้วไม่รับเราไม่ได้มีเรื่องกับใครทั้งสิ้นอย่างงานนี้ติดต่อมานานหรือยังคะสำหรับงานไม่มากค่ะไม่มากเหมือนกันไม่มากเหมือนกันครับมันเดือนนึงได้ใช่ครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆบางงานที่ไม่ว่างบ้างบางงานพี่บอยไม่ว่างใช่แต่ยังรับงานคู่กันอยู่รับรับตรงนี้อยากจะเจอกันถามเรื่องงานละครจะมีไหมฮะตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้กี้มีกับเจมมาก็จิ้นกับเจมมาไปก่อนละกันครับกับกระแสข่าวก่อนหน้าที่เขาบอกว่าเออทั้งคู่จะไม่ยอมรับละครเล่นคู่กันแล้วเราไม่กล้าไปปฏิเสธช่องอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วใช่เราก็มีหน้าที่ทำงานตามที่ช่องมอบหมายถ้าเกิดได้กลับมาเจอกันก็ดีใช่ครับส่วนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมาร์กี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าดูแลหวานใจไฮโซป๊อกที่ผ่าไส้เลื่อนที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดงานนี้เนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์มาร์กี้ในด้านลบครับว่าตั้งแต่มีแฟนคนนี้เนี่ยเธอก็ดูเปลี่ยนไปไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมครับคือจะบอกว่าจริงๆคำที่โดนมามันแรงกว่านี้1พยางค์สั้นๆนะแทนสิ่งมีชีวิต1ตัวอุ้ยเออแต่ว่านี่แหละนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าก็เนาะเรื่องของคอมเมนต์บางทีก็ต้องผ่านไปนะคะเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาคบกันอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำตัวน่ารักดีคนที่รู้จักเราดีที่สุดก็คือตัวเราและคนสนิทเพื่อนๆเราใช่ก็ที่วันนั้นเราเพิ่งฟังคำไข่นะที่เขาบอกนะว่าคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ่คือคนที่รู้จักเราน้อยที่สุดนั่นอย่าไปฟังเยอะนะครับมาต่อที่เดียน่าฟริโปบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรียนหนักใกล้จะจบแล้วนะครับดังนั้นงานละครเลยมีการพักไปบ้างนะครับส่วนเรื่องของความห่างเหินกับคุณแอนทองผสมก็ต้องเป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์กันหน่อยแต่ว่าถึงเรียนหนักนะครับเห็นบอกว่ายังหาเวลาว่างลงไปช่วยพี่น้องชาวใต้ด้วยล่ะครับเหลือเวลาเรียนอีกแค่ครึ่งเทอมครับเดียน่าฟริโปก็จะจบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วล่ะครับเธอจึงขอทุ่มเวลาให้การเรียนเป็นหลักงานละครเป็นรองไปก่อนช่วงนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าความสัมพันธ์กับผู้จัดคนสนิทอย่างแอนทองประสมจะห่างเหินนะครับเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยเป็นต้องนัดเจอกันทันทีแต่นั่นกลับเป็นเหตุให้ถูกเมาว่าจะมาแทนที่ลูกรักอย่างคิมเบอร์รี่หรือเปล่าซึ่งก่อนที่จะชี้แจงในเรื่องนี้นะครับเดียน่าก็ขอเล่าความประทับใจที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยก่อนเลยครับเราได้ไปลงพื้นที่จริงๆเลยคือเห็นบ้านที่แบบพังไปทั้งหลังเลยแล้วก็เห
ห็นมันคือเจ้าของบ้านเขาก็เป็นทุกข์ด้วยค่ะเหมือนต้องไปอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่มีโอกาสที่เราสามารถทำได้ก็ลงไปมอบถุงยางชีพพอเขาเห็นเราเขาก็มีดีใจอะค่ะเหมือนกับดีใจที่เราไม่ทิ้งเขายังเป็นห่วงเขามาหาเขาถึงที่ซึ่งทางเข้าไปคือลำบากมากต้องขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สู้เราก็อยากไปช่วยเขาเพราะว่าเห็นใจเขาจริงๆค่ะตรงนี้เป็นนครนะคะคือขึ้นไปมันมีทั้งสีชนมีทั้งน้องหนอนนะคะมีหลายตำบลเลยค่ะที่เราเข้าไปถึงค่ะเราจะมีโครงการอะไรอย่างนี้ช่วยต่อเพื่อฟื้นเยียวยาอีกไหมครับหลังจากถ้าเราว่างเนี่ยเดียคิดว่าเดียน่าจะลงไปแน่นอนค่ะเพราะเหมือนพอได้ไปแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะเหมือนเราทำให้เขายิ้มได้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะรูปบ่อยมากอะไรอย่างนี้คู่กับเดียน่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะจริงๆก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะอาจจะด้วยแบบเรื่องแรกของเราทำงานกับเขาด้วยค่ะคือไปไหนมาไหนก็โทรหากันหรือว่าว่างตรงกันก็นัดไปทานข้าวปกติเลยค่ะใครจะติดใครเป็นพิเศษครับระหว่างเดียน่ากับพี่แอนหรือว่าพี่แอนทั้งคู่เลยเหมือนเป็นเรียกว่านึกถึงกันมากกว่าค่ะเหมือนถ้าเดียว่างๆก็พี่แอนว่างไหมเดี๋ยวเจอกันอย่างเงี้ยมากกว่าข่าวนี้ไหมครับว่าขึ้นแทนลูกรักแทนคิมเบอร์รี่นะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนคือจริงๆแล้วพี่แอนรักน้องทุกคนนะคะไม่ได้มีใครแบบเป็นลูกรักอยู่แล้วหลายคนก็มองว่ามาเบียดคิมแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ อย่ามองอย่างนั้นเลยค่ะจริงๆเด็กกับพี่คิมก็คือรักกันอยู่แล้วรักกันมากด้วยเป็นแบบพี่น้องที่มีอะไรก็ปรึกษากันได้เลยค่ะกับพี่คิมไม่ได้มีการเบียดอะไรกันแน่นอนพี่แอนก็รักทั้งสองคนละค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีพูดกับพี่แอนไหมครับว่าตกเป็นข่าวเป็นแซวมากกว่าเป็นเชิงขำๆมากกว่าแต่คงไม่ได้ซีเรียสอะค่ะพี่แอนก็คงจะขำเหมือนกันถ้าได้ยินนะแต่เราก็ไม่ได้ละถ้าจะแทนต่อไปไม่ค่ะจริงๆเดียมองว่าจริงๆไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนี้เลยนะคะคือเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนะคะเหมือนเราสนิทกันแล้วก็ถ่ายรูปลงเป็นเรื่องปกติเลยค่ะขนาดเรียนยุ่งนะครับยังลงไปช่วยพี่น้องภาคใต้แบบนี้นะครับรวมถึงประเด็นก็เคลียร์ไปอย่าไปชงให้เขาสิครับไม่มีอะไรแกเขาสนิทกันหมดเลยโอ้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะมาที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณโบสุรัตนาวีนั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแต่งงานหลายปีแล้วก็ยังมีประเด็นที่คงจะต้องถามกันต่อเนื่องเลยคือเรื่องของทายาทนั่นเองเพราะว่าก็คงอยากทราบว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะยังอยากมีหรือเปล่านะคะก็ยังคงถูกถามทุกครั้งที่ออกงานนะคะว่าเมื่อไหร่โบสุรัตนาวีจะมีทายาทกับเขาสักทีนะคะทั้งที่แต่งงานมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าจะไม่มีแน่นอนแม้ว่าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะบ่นอยากอุ้มหลานแล้วก็ตามนะคะแต่เพราะว่าทั้งโบและคุณสามีเนี่ยคิดว่าเป็นคนชอบเดินทางด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทำให้ไม่มีความคิดเรื่องการมีทายาทเลยค่ะเหตุผลคือเราคุยกันก่อนแต่งงานแล้วดีกว่าเราถึงคิดว่าเราไปด้วยกันได้เพราะว่าเราไม่อยากมีลูกทั้งคู่อะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบเป็นภาระหรือยังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราสองคนไม่เหมาะเราชอบเดินทางเราชอบแบบไปไหนแบบคิดแล้วไปเลยแล้วก็ทำอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะว่าการมีลูกน่าจะไม่คล่องตัวอย่างรุนแรงแล้วก็จากที่เพื่อนๆแบบมีลูกกันก็เห็นอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่เราเลยอะตอนนี้ต้องบอกว่าติดตาม IG แบบลูกเพื่อนๆทุกคนมากๆแล้วก็เห็นแล้วมันก็น่ารักค่ะน่าเอ็นดูเวลาไปเจอก็เล่นด้วยกอดอุ้มแต่ว่าพอแป๊บนึงอะเราก็ไม่ชอบแล้วคือจริงๆอ่ะไม่ได้บอกว่าอีไม่เอาห้ามมีคุมทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือถ้าแบบว่ามาแบบว่าถ้าพระเจ้าให้มาก็ได้ก็คือจะเลี้ยงดูอย่างดีก็คือชีวิตก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ถ้าให้เลือกได้ก็ไม่มีดีกว่าถ้าในกรณีที่อาจจะสมมุติว่า40อีกสัก 5-6 ปีเราเกิดมีลูกท้องขึ้นมาก็ดีนะคะบอกว่าถ้าถึงยังไงถ้ามาก็มาโบไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นนะคะใครจะดูแลเราเมื่อยามเราแบบใครจะดูแลเมื่อยามเราแก่เท่าใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็เห็นพ่อแม่เราอายุ60จะ70เขาก็ยังดูแลตัวเองกันได้อยู่เลยส่วนใครที่กำลังรอผลงานของวง Triumph Kingdom ครับก็คงต้องอดใจรอกันไปก่อนเพราะด้วยสถานการณ์ของวงการเพลงช่วงนี้เนี่ยพี่บอยโกศิยพงศ์ก็เลยได้พับโปรเจกต์เก็บไปก่อนครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการพูดคุยกับทั้งสองสาวโบและจอยซ์แล้วก็ตามครับคือพี่บอยโกศิยพงศ์เนี่ยเขาก็อยากจะทำอยู่อะค่ะแต่ว่าด้วยวงการเพลงเนาะตอนนี้ยังเงียบๆอยู่หลายๆอย่างคือถ้ามีเหมาะสมเวลาก็อยากจะมีสักเพลงนึงเหมือนกันนะคะจะต้องแบบสายเดี่ยวอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมไหมโอ้ยสายเดี่ยวไม่ไหวแล้วก็คงตามวัยอะค่ะไปอย่างนั้นก็คือเอาคนที่เขาคิดถึงเรา
แบบคนที่รอมานานแล้วก็สมัยเด็กๆ เหมือนกับได้เห็นว่าเออเราสองคนกลับมามีผลงานกันแล้วคนที่โตขึ้นไปถึงไหนแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะโบว่ามันก็เป็นภาพที่น่ารักเราก็คิดถึงคนฟังเหมือนกันก็คือรอเวลาที่จะทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงแหมคิดถึงเหมือนกันค่ะเชื่อว่าคนฟังทุกคนก็อยากจะเห็นผลงานทั้งคู่นะเหมือนที่ก็อยากจะสะบัดผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างงี้คือทำมาสักซิงเกิลนึงแบบปล่อยมาแบบพอให้หอมปากหอมคอก็ได้นะนะคะแต่ก็ต้องรอนะคะตามทางค่ายเขาว่าอย่างนั้นแต่วิทยุช่วงนี้ก็ลำบากจริงๆเนาะ ยังไงขับรถก็ฝากฟังกันนิดนึงอย่าเปิด YouTube เยอะอันกี่โมงละคะไม่ทุกคืนฟังได้หมดฟังได้หมดให้อินดัสทรีนี้มันดีขึ้นเลยนะฮะเอาปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับเมื่อวานอัปเดตใบ Kylie Jenner นะครับก็ช่วยเหลือการกุศลด้วยรายได้ทั้งหมดเลยนะครับจากการขายลิปสติกวันนี้มาฝั่งชายหนุ่มคนนี้บ้างแมทเทมอนครับไปช่วยเหลือการดูแลแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนแล้วก็มีมลพิษที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแมทเทมอนได้เดินทางไปยังเมืองดาวอสครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อโปรโมทโปรเจกต์การดูแลแหล่งน้ำและการทำน้ำให้สะอาดโดยโปรเจกต์การดูแลและก็อนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งน้ำของแมทเทมอนได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างดีทีเดียวครับแกรี่ไวท์ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง water.org ได้เข้าร่วมหารือและก็พูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความสกปรกของน้ำรวมถึงมลพิษทางน้ำที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ด้วยล่ะครับโดยการประชุมครั้งนี้จุดประสงค์สำคัญก็คือการระดมสมองของนักเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาหนทางในการลดมลพิษทางน้ำหาแหล่งน้ำใหม่ไปจนถึงการสร้างแหล่งน้ำหรืออ่างเก็บกักน้ำนะครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแมทเดมอนครับถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดแคมเปญรวมถึงการทำโปรเจกต์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับและยังมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามานานหลายปีแล้วซึ่งก็ประสบความสำเร็จและก็ได้รับความสนใจมาโดยตลอดครับ I've been at it for a while and I don't know it's a bigpart of my life. I mean, I basically have my day job, which takes a lot of time, and my family, and where I put a lot of my time and energy and this. And I don't really have. คือถ้าติดตามข่าวของหนุ่มคนนี้ก็จะรู้เลยว่าทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเลยที่เขาก็ทำอยู่เสมอๆครับใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะเรื่องของการแบบว่ามีโปรเจกต์แบบชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับนะคะน่ารักดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะกับการเปิดตัวคู่รักเกาหลีอีกคู่นึงนะคะจูวอนและโบอาค่ะ